สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เวลาค่อยๆกระชันชิดเข้ามาขณะที่ทั้งผืนทะเลราตรีสีเลือดกำลังอลหม่านมากขึ้นอาจมีจักรพรรดิอสูรและราชันปีศาจนับไม่ถ้วนที่กำลังระดมพลอยู่ทะเลราตรีสีเลือดแห่งนี้กำลังจะตกอยู่ในความวุ่นวายและมนุษย์ที่ยังกล้าอยู่ในทะเลก็จะกลายเป็นผุยผงเจียงอี้ไม่ได้หวังให้สถานการณ์มันเลยเถิดไปเช่นนี้และทำให้เจ้าอสูรรู้เรื่องเช่นนี้เขาคิดอย่างรวดเร็วและมี3ตัวเลือกแก่เขา1คือเขาสามารถเลือกที่จะอยู่ในทะเลราตรีสีเลือดและหาที่ปลอดภัยหลบซ่อนหลังจากเกิดเรื่องขึ้นตระกูลเสียและตระกูลเจี้ยนคงไม่กล้าส่งคนมาตามเขาไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นมันอาจเกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และปีศาจได้เก้าตระกูลจักรพรรดิอาจไม่กลัวเผ่าพันธุ์ปีศาจแต่เจียงอี้ก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้มีค่ามากพอให้ตระกูลเสียและตระกูลเจี้ยนก่อสงครามเพราะเขาทางที่สองคือไปยังทวีปเล็กๆทางตะวันออกของทะเลราตรีสีเลือดจากนั้นเขาก็จะหาที่เงียบเพื่อซ่อนตัวอยู่ในราชวังจักรพรรดิและฝึกฝนทางนี้เขาเองก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่าปีศาจทะเลจะมาหาเรื่องเขาแต่เมื่อเจียงอี้เข้าไปในราชวังจักรพรรดิมันก็จะไม่สามารถย่อขนาดและเก็บราชวังไว้ในไข่มุกวิญญาณเพลิงได้ยิ่งไปกว่านั้นราชวังจักรพรรดิจะปลดปล่อยกลิ่นอายออกมาซึ่งมันจะทำให้เหล่าจอมยุทธเห็นราชวังแห่งนี้หากเรื่องนี้ไปถึงทวีปจักรพรรดิบูรพาทั้งสองตระกูลนั้นก็อาจส่งคนมาเงียบๆและเจียงอี้อาจถูกสังหารไปโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางสุดท้ายคือใช้วิชาหลีกสวรรค์ไปให้ไกลจากที่นี่การออกห่างทวีปจักรพรรดิบูรพาไปให้ไกลและมุ่งหน้าไปทางตอนใต้ของทะเลราตรีสีเลือดหรือไปทะเลลึกไร้สิ้นสุดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของทะเลราตรีสีเลือดหรือไม่ก็ไปให้ไกลจากทวีปจักรพรรดิบูรพาและหาเกาะที่ไม่มีใครอยู่เพื่อซ่อนตัวอยู่ในราชวังจักรพรรดิและบ่มเพาะพลังอย่างสงบสุขฮาออนักโหราศาสตร์นี่น่าปวดหัวจริงๆเจียงอี้สามารถใช้หน้ากากร้อยหน้าหรือยาแปลงกายเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาได้แต่ปัญหาคือกลิ่นอายดวงจิตวิญญาณของเขาที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้และมันก็ถูกผู้คนมากมายจับกลิ่นอายเอาไว้และมันสามารถถูกส่งต่อให้กับนักโหราศาสตร์เพื่อคอยจับตำแหน่งเขาต่อได้อย่างง่ายดายเขาโชคดีมากพอที่จักรพรรดินีสัตว์อสูรทิ้งสิ่งประดิษฐ์นี้ไว้ให้แก่เขาหากไม่มีราชวังจักรพรรดิแล้วเขาก็ไม่ต้องคิดเรื่องการหนีและคงรอความตายเท่านั้นน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถเข้าไปในราชวังจักรพรรดิและย่อขนาดมันได้และเมื่อย่อขนาดไม่ได้มันก็จะถูกผู้คนพบได้อย่างง่ายดายธงวรยุทธเองก็มีสาขาอยู่มากมายและเจงอี้เชื่อว่าเก้าตระกูลจักรพรรดิก็ควบคุมทวีปอื่นอยู่เงียบๆด้วยเช่นกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือทวีปทั้งหมดในแดนเทียนชิงนั้นอยู่ภายใต้บัญชาของเก้าตระกูลจักรพรรดิเหล่านี้และหากเขาซ่อนตัวอยู่ในทวีปใดทวีปหนึ่งเขาจะถูกเจอตัวได้โดยง่ายและจะต้องเผชิญกับการจัดฉากและการถูกลอบสังหารฟึ่งหลวนขมวดคิ้วของนางรู้ดีว่าเจียงอี้กังวลเรื่องอะไรอยู่แต่ตอนนี้นางเองก็ไม่มีวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้เช่นกันท่านใต้เท้าท่านคิดจะไปซ่อนที่ใดหรือขอรับทันใดนั้นมังกรวารีสีทองก็พูดขึ้นซึ่งทำให้เจงอี้และเฟิ่งหลวนคืนสติกลับมาดวงตาของเจงอี้สว่างขึ้นและเขาถามว่ามังกรวารีสีทองเจ้าพอจะรู้จักสถานที่ดีๆที่จะซ่อนตัวจากการค้นหาของปีศาจทะเลในทะเลราตรีสีเลือดบ้างหรือไม่ที่จะให้เราได้ซ่อนตัวชั่วคราวหน้าไม่เลยขอรับมันยิ้มออกมาอย่างขมขื่นขณะที่ตอบว่าท่านใต้เท้าท่านไม่รู้ว่ามีปีศาจทะเลอยู่ในทะเลแห่งนี้มากเพียงใดผืนทะเลแห่งนี้อยู่ภายใต้อำนาจของเผ่าพันธุ์ปีศาจ
จะมีที่ปลอดภัยได้เช่นไรแต่หากท่านใต้เท้าสามารถเข้าไปยังเกาะแห่งบาปได้แล้วละก็ตระกูลเสียและตระกูลเจี้ยนก็จะหยุดไล่ล่าเราอย่างแน่นอนขอรับเกาะแห่งบาปเจียงอี้และเฟิ่งหลวนมองหน้ากันอย่างงุนงงและเจียงอี้ก็ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเล่าให้ข้าฟังหน่อยเกาะแห่งบาปนั่นอยู่ที่ไหนแล้วทำไมการเข้าร่วมกับพวกเขาจึงทำให้ทั้งสองตระกูลนั้นไม่สามารถไล่ล่าเราได้เกาะแห่งบาปตั้งอยู่ในทะเลลึกไร้สิ้นสุดมันบอกเจียงอี้ถึงทุกเรื่องอย่างละเอียดเพราะชีวิตของมันถูกผูกเข้ากับเจียงอี้แล้วจากนั้นดวงตาของเจียงอี้และเฟิ่งหลวนก็สว่างขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมังกรวารีสีทองอธิบายจบทั้งสองก็มองหน้ากันและเห็นได้ถึงความปิติยินดีในดวงตาของกันและกันเกาะแห่งบาปปันที่จริงมันเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในแดนเทียนชิงหากผู้ใดเป็นพลเมืองทวีปจักรพรรดิบูรพาก็จะรู้จักสถานที่แห่งนี้กว่า 700,000 ปีก่อนจักรพรรดิลี้ลับได้ปกครองแดนเทียนชิงและรวบรวมเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อต่อต้านเผ่าพันธุ์ปีศาจย้อนไปเมื่อตอนที่จักรพรรดิลี้ลับครองบัลลังก์เขายังเด็กมากและมีหลายเผ่าพันธุ์ไม่เชื่อมั่นในตัวเขาและพยายามก่อเรื่องอย่างลับๆในตอนแรกจักรพรรดิลี้ลับเองก็ไม่ได้สนใจพวกเขาเลยแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ใหญ่ก็เกิดขึ้นตระกูลหลักทั้ง13คนสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าพันธุ์ปีศาจและได้ให้เจ้าอสูรมาซุ่มโจมตีจักรพรรดิลี้ลับจักรพรรดิลี้ลับนั้นไม่ตายไปเพราะการซุ่มโจมตีนั้นแต่ทหารมนุษย์หลายล้านคนต้องเสียชีวิตไปเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นจักรพรรดิลี้ลับโกรธมากเขาจึงกำจัดประมุขตระกูลทั้งหมดและผู้เชี่ยวชาญของทั้ง13ตระกูลไปและเนรเทศคนในตระกูลพวกเขาไปยังเกาะร้างของทะเลลึกไร้สิ้นสุดทางตะวันออกของทวีปจักรพรรดิบูรพาเขาสั่งคนรุ่นหลังให้เอาตัวรอดบนเกาะแห่งนี้และห้ามกลับไปยังทวีปจักรพรรดิบูรพาอีกทะเลลึกไร้สิ้นสุดใหญ่กว่าทะเลราตรีสีเลือดอย่างน้อย10เท่าและมันดูเหมือนไร้พรมแดนจึงถูกขนานนามว่าทะเลลึกไร้สิ้นสุดมีปีศาจทะเลอยู่มากมายและภัยธรรมชาติที่น่ากลัวเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งมันไม่เหมาะที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ที่นั่นในสายตาของทวีปจักรพรรดิบูรพาแล้วตระกูลใหญ่ทั้ง13ตระกูลจะต้องตกตายอยู่ที่นั่นทำให้เกาะเหล่านั้นกลายเป็นเกาะแห่งความตายใครจะไปคิดว่าทั้ง13ตระกูลจะดิ้นรนและอยู่รอดมาได้จริงๆหลังจากผ่านมาหลายชั่วอายุคนของการขัดแย้งกับปีศาจทะเลในที่สุดพวกเขาก็ได้ทำสัญญากับเจ้าอสูรในทะเลลึกไร้สิ้นสุดและตกลงที่จะไม่ล่วงล้ำซึ่งกันและกันหลังจากที่จักรพรรดิลี้ลับจากไปประมุขตระกูลทั้ง13ก็ได้ประกาศว่าพวกเขาจะรักษาสัญญาในอดีตและจะไม่ไปดินแดนทวีปจักรพรรดิบูรพาแต่ทายาทของจักรพรรดิลี้ลับและก้าวตระกูลจักรพรรดิเองก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปที่เกาะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะถูกสังหารโดยไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นด้วยเช่นกันเมื่อเรื่องนี้ถูกประกาศออกไปทวีปจักรพรรดิบูรพาก็ตกอยู่ในความโกลาหลเก้าตระกูลจักรพรรดิได้ส่งกองทัพพันธมิตรของพวกเขาออกไปและทุกคนก็ระดมกำลังขณะที่พวกเขาเตรียมจะล้างบางหมู่เกาะนั้นแต่ผลก็คือกองทัพเหล่านั้นเหลือรอดกลับมาไม่ถึงครึ่งและเก้าตระกูลจักรพรรดิก็ยอมแพ้และยกทัพกลับด้วยตัวเองโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาหลังจากนั้นลูกหลานของเก้าตระกูลจักรพรรดิก็ไม่กล้าไปเหยียบเกาะนั้นอีกเลยหมู่เกาะเหล่านั้นถูกคนในทวีปจักรพรรดิบูรพาเรียกขานว่าเกาะแห่งบาปมันมาจากผู้คนทั้ง13ตระกูลเป็นคนบาปและที่แห่งนั้นจึงกลายเป็นดินแดนแห่งบาปอันที่จริงแล้วเกาะแห่งบาปยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆหลังจากผ่านไปหลายแสนปีจนในที่สุดมันก็กลายเป็นเกาะแห่งบาปอย่างแท้จริง
มีผู้เชี่ยวชาญมากมายในทวีปจักรพรรดิบูรพาที่ถูกเหล่าเก้าตระกูลจักรพรรดิและตระกูลชนชั้นสูงโบราณรุกรานและเมื่อพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะอยู่รอดในทวีปจักรพรรดิบูรพาพวกเขาจึงมุ่งไปยังเกาะแห่งบาปตราบใดที่พวกเขาไปที่เกาะนั้นพวกเขาก็จะปลอดภัยเนื่องจากสมาชิกเก้าตระกูลจักรพรรดิจะไม่กล้าไปเหยียบเกาะเหล่านั้นและตระกูลธรรมดาเองก็ไม่อยากทิ้งชีวิตของพวกเขาด้วยการไปที่นั่นผู้ที่ออกมาจากเกาะแห่งบาปจะแพร่ข่าวลือว่าเป็นเกาะที่เป็นสวรรค์ในการก่ออาชญากรรมเพราะนอกเหนือจากเมืองต่างๆภายในเกาะแห่งบาปแล้วใครๆก็สามารถปล้นและสังหารกันได้แม้ว่าจะมีคนไปข่มขืนและสังหารหญิงสาวนอกประตูเมืองแต่ทหารในเมืองก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นบนเกาะนั้นไม่มีกฎหมายอะไรกฎเดียวของที่นั่นคือไม่ให้ก่ออาชญากรรมในเมืองและกฎข้อเดียวคือผู้แข็งแกร่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดและผู้ที่แข็งแกร่งสามารถทำอะไรที่ต้องการก็ได้สถานที่แห่งนั้นไม่มีศีลธรรมตราบใดที่คนผู้หนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเกรงขามคนผู้นั้นก็จะสามารถสั่งประหารคนหลายพันหรือหลายหมื่นคนได้และไม่มีใครสนใจเรื่องนั้นดังนั้นเกาะแห่งบาปจึงเป็นสถานที่อันตรายและผู้ที่เข้าไปที่นั่นที่ไม่ว่าจะถูกบังคับหรือเป็นยอดฝีมือผู้ที่อ่อนแอจะไม่สามารถอยู่ที่นั่นรอดเกิน10วันไปที่เกาะแห่งบาปกันเถอะเจียงอี้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็ตัดสินใจเขาไม่ได้ถือว่าเป็นยอดฝีมือแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นหากเขาต้องการที่จะอยู่รอดต้องการแข็งแกร่งขึ้นช่วยซูรั่วเสวียและทำลายโถงวรยุทธ์เขาจะต้องไปยังเกาะแห่งบาปนั้นทวีปจักรพรรดิบูรพานั้นมีชีวิตชีวามากราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับปรากฏบนหุบเขาลี้ลับซึ่งทำให้เหล่าจอมยุทธพากันแห่มาที่นี่เจ้าตระกูลจักรพรรดิเองก็ประกาศว่าพวกเขาจะไม่ปิดหุบเขาลี้ลับอีกต่อไปและไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังคนใดก็สามารถไปลองพบกับชะตาชีวิตตัวเองได้แต่ทุกคนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวและหากพวกเขาไม่สามารถปีนไปถึงยอดเขาได้พวกเขาก็จะไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไปมันไม่ใช่เพราะเก้าตระกูลจักรพรรดิไม่มีความสามารถแต่แม้แต่ยอดฝีมือของเก้าตระกูลจักรพรรดิเองก็ยังไม่สามารถปีนขึ้นไปบนเขาได้แม้แต่เก้าจักรพรรดิเองก็พยายามลองแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถไปถึงยอดเขาได้เลยมีเพียงประมุขตระกูลจ้านเท่านั้นที่สามารถเลยกลางภูเขาไปได้และมองเห็นราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับได้ทั่วทั้งราชวังส่วนคนอื่นๆมองเห็นราชวังเพียงมุมเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องที่พวกเขาจำกัดผู้ที่สามารถขึ้นไปได้ให้อยู่ในขอบเขตจิงกังนั้นเป็นเพราะว่าผู้ที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตจิงกังจะตายหากพวกเขาฝืนปีนขึ้นไปทุกครั้งที่ราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับเปิดขึ้นมันจะอนุญาตให้ผู้ที่อยู่เหนือขอบเขตจิงกังเข้าไปได้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าไปในโถงราชวังได้พวกเขาจะไม่มีวันได้มรดกของจักรพรรดิลี้ลับไปลูกหลานเก้าตระกูลจักรพรรดิเองก็พยายามแล้วเช่นกันและไม่มีผู้ใดสามารถผ่านมันไปได้เลยราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับแห่งนี้เป็นเหมือนราชวังไร้เทียมทานที่สร้างอยู่บนยอดเขาลี้ลับมันเปรียบเสมือนแดนอมตะที่มนุษย์ไม่มีวันก้าวเข้ามาได้เก้าจักรพรรดิเองก็รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับมาเพียงแค่อาศัยความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่คนผู้นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากจักรพรรดิลี้ลับไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาได้แต่มันจะได้รับการอนุมัติจากจักรพรรดิลี้ลับได้อย่างไรกันล่ะไม่มีผู้ใดรู้และมันคงขึ้นอยู่กับโชคชะตาของใครสักคนและยังมีอีกเหตุการณ์ที่ทำให้ทวีปจักรพรรดิบูรพาเกิดความโกลาหลขึ้นเสียเฟยและเจี้ยนอูอิงกลับมาแล้ว
แต่มีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนที่รอดกลับมาด้วยในขณะที่ปรมาจารย์ขบวนทัพศักดิ์สิทธิ์และนักโหราศาสตร์ทั้งหมดเสียชีวิตพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้ปิดบังหรือบิดเบือนความจริงในความล้มเหลวของพวกเขาลูกหลานก้าวตระกูลจักรพรรดิล้วนเป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิและยอมรับความล้มเหลวได้พวกเขาจะไม่มีวันโกหกหรือบิดเบือนความจริงไปความล้มเหลวก็คือความล้มเหลวและไม่มีสิ่งใดต้องปิดบังพวกเขาส่วนใหญ่มักจะหาโอกาสที่จะลบล้างความอัปยศนี้นี่คือความภาคภูมิใจและสิ่งที่ลูกหลานก้าวจักรพรรดิปฏิบัติสืบต่อกันมาและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ก้าวตระกูลของพวกเขามีพลังมากด้วยพวกเขาจะไม่หนีความล้มเหลวของตัวเองและไม่กลัวที่จะรับเรื่องท้าทายมันมีเหตุผลว่าทำไมก้าวตระกูลจักรพรรดิจึงอยู่มายาวนานกว่า 700,000 ปีมันเป็นเรื่องง่ายของตระกูลที่จะปลูกปั้นยอดฝีมือที่ท้าทายสวรรค์ขึ้นมาแต่เพื่อให้ตระกูลรุ่งโรจน์ไปอีกหลายชั่วอายุคนทางตระกูลจะต้องปลูกฝังจิตวิญญาณบางอย่างซึ่งเป็นดั่งกฎของตระกูลที่จะเลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปอย่างเคร่งครัดมีเพียงการให้กำเนิดยอดฝีมือและผู้มีพรสวรรค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านั้นที่จะทำให้ตระกูลคงอำนาจชั่วนิรันดร์ในเวลาเดียวกันชื่อของเจงอี้ก็กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งทวีปจักรพรรดิบูรพาอีกครั้งเขาสามารถปราบลูกหลานตระกูลก้าวจักรพรรดิที่ราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับได้และยังส่งเสียเฟยและเจี้ยนอู่อิงกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้อีกมันไม่สำคัญว่าจะเป็นเพราะโชคดีหรือเป็นเพราะแผนการของเขาแต่อย่างน้อยมันก็ยังถือว่าเขาทำมันได้แต่แน่นอนว่าไม่มีใครคาดหวังกับเจงอี้ไว้สูงนะอันที่จริงก็มีบางคนที่คุยกันถึงเรื่องนี้แล้วและพากันพนันว่าเขาจะรอดไปได้นานแค่ไหนด้วยซ้ำในประวัติศาสตร์อันยาวนานมีผู้มีความสามารถมากมายที่ถูกทายาทก้าวตระกูลกดขี่และมีแม้กระทั่งผู้ที่สังหารสมาชิกก้าวตระกูลจักรพรรดิไปหลายคนแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็ตายลงและก้าวตระกูลจักรพรรดิก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในทวีปจักรพรรดิบูรพาไม่มีผู้ใดรู้ว่าก้าวตระกูลจักรพรรดิเหล่านี้มีกองกำลังซ่อนไว้มากเพียงใดและไม่มีผู้ใดรู้ถึงพลังที่แท้จริงของก้าวตระกูลเหล่านี้ได้ไม่ต้องพูดถึงเจียงอี้เลยหากแม้แต่ตระกูลใหญ่กล้าที่จะต่อกรกับก้าวตระกูลจักรพรรดิเองเพียงแค่พวกเขาสะบัดมือครั้งเดียวยอดของภูเขาน้ำแข็งเพียงยอดเดียวก็เพียงพอที่จะบดเด็กขยี้ศัตรูของพวกเขาให้กลายเป็นผุยผงได้แล้วเสียเฟยและเจียนอูอิงเป็นทายาทรุ่นที่สามที่โดดเด่นที่สุดในสองตระกูลแต่กองกำลังทหารที่พวกเขาสามารถระดมพลไปได้นั้นยังน้อยเกินไปเก้าตระกูลนั้นมีกฎของตระกูลที่เข้มงวดอยู่แม้แต่พ่อของเสียเฟยที่เป็นประมุขตระกูลเสียในตอนนี้เองก็ยังใช้อำนาจได้เพียงส่วนเดียวเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ปรมาจารย์ตระกูลเสียซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งหมู่มารในปัจจุบันเองก็ยังไม่สามารถระดมพลตระกูลเสียอย่างเต็มกำลังได้หากมีใครต้องการให้ตระกูลเสียระดมพลทั้งหมดของพวกเขามันจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อาวุโสใหญ่อย่างน้อย7ใน12คนก่อนใครกันที่เป็นผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลเสียคนภายนอกไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือใครแม้แต่เสียเฟยเองก็ไม่รู้เสียเฟยไม่มีคุณสมบัติมากพอแม้แต่จะรู้ถึงอิทธิพลที่แท้จริงของตระกูลเสียตระกูลอื่นๆเองก็มีกฎเช่นนี้และทุกคนจะดำเนินตามกฎเหล่านั้นนี่คือเหล่าก้าวตระกูลจักรพรรดิที่เป็นตระกูลที่ทุกคนต้องหวาดกลัวแล้วใครจะไปคิดว่าเจงอี้จะพ้นจากเงื้อมมือของทั้งสองตระกูลนี้ไปได้มันเป็นอย่างที่ทุกคนคาดไว้หลังจากที่เสียเฟยและเจี้ยนอู่อิงกลับไปที่ตระกูลของพวกเขาทั้งสองตระกูลก็เคลื่อนไหวทันที
หน่วยสอดแนมจากหลายๆตระกูลพบว่าท้องฟ้าเหนือเมืองจักรพรรดิแห่งหมู่มารและเมืองจักรพรรดิแห่งสาตราสว่างไสวด้วยแสงตลอดเวลาแต่ละเมืองเปิดใช้งานทางเดินมิติโบราณ5สายและกองทัพตระกูลละ5กองทัพทุกกองทัพต่างก็มีนักโหราศาสตร์และปรมาจารย์ขบวนทัพศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นและมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนอีก30คนซึ่งนำทัพโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับสูง3คนรวมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุน300คนที่ทั้งสองตระกูลระดมกำลังเพียงเพื่อชำระล้างความอัปยศที่เจียงอี้มอบให้แก่พวกเขาเห็นได้ชัดว่าทั้งสองตระกูลนี้โกรธแค้นเพียงใดและแน่นอนว่าวิชาหลีกสวรรค์และเกราะเมคาอัคคีของเจียงอี้ก็อธิบายเหตุผลได้ดีว่าทำไมทั้งสองตระกูลนี้จึงส่งผู้คนไปมากมายอันที่จริงแล้วตอนที่ตระกูลเสียและตระกูลเจี้ยนกำลังระดมพลกันอยู่ตระกูลหมู่และตระกูลถูเองก็เคลื่อนไหวอยู่ในความเงียบอย่างลับๆหากข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยออกมาทั้งทวีปจักรพรรดิบูรพาก็คงจะตื่นตากันมาก4ตระกูลใหญ่กำลังร่วมมือกันเพื่อไล่ล่าคนเพียงคนเดียวเจียงอี้ถือเป็นคนแรกที่ทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ในรอบหมื่นปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่กองทัพออกไปได้5วันพวกเขาทั้งหมดก็กลับมาเงียบๆและไม่ได้ประกาศว่าสังหารเจียงอี้ได้หรือไม่พวกเขาเงียบมากจนตระกูลใหญ่ๆและตระกูลเล็กๆหลายตระกูลรู้สึกว่ามันแปลกมากและต่างก็เริ่มคาดเดากันไปหลายตระกูลรวบรวมเบาะแสและได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วว่าทั้งสองตระกูลนั้นล้มเหลวในการตามล่าเจียงอี้ไม่ใช่เพราะเจียงอี้มีพลังมากเกินไปแต่เป็นเพราะเขาเข้าไปยังสถานที่ที่9ตระกูลจักรพรรดิไม่กล้าเข้าไปเมื่อ2วันก่อนเจียงอี้ได้เข้าไปใกล้พื้นที่ทะเลเขตแดนเกาะแห่งบาปนั่นเองมีทายาทที่เข้าร่วมการล่าสมบัติราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับด้วยและเขาก็หมกมุ่งอยู่กับย่ามังกรยาจกวิชาหลีกสวรรค์และเกราะเมคาอัคคีดังนั้นเขาจึงไปจ้างนักโหราศาสตร์ให้ตรวจจับกลิ่นอายของเจียงอี้ดูและพบว่าเจียงอี้อยู่ในพื้นที่ทะเลใกล้ๆเกาะแห่งบาปเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ที่น่าเสียดายนักนาลานอันหรูหราของราชวังหนึ่งหญิงสาวเท้าเปล่าที่งดงามกำลังถอนหายใจขณะที่นางกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ดวงตาของนางเผยถึงความผิดหวังและความโศกเศร้าออกมาในเวลาเดียวกันที่ลานหรูหราอีกตำหนักหญิงสาวผมสีม่วงก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้นางยืนนิ่งอยู่ที่ลานกว่า15นาทีเมื่อเวลาล่วงเลยไปดวงตาของนางก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาจากนั้นนางก็ส่งข้อความไปยังผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าส่งคำสั่งข้าออกไปไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลของเจียงอี้แล้วยินรั่วปิงและอีฉันมาถึงเมืองจักรพรรดิลี้ลับเพราะต้องการไปหาพ่อของพวกนางและหาทางรับเจียงอี้เข้ามาอยู่ที่ตระกูลแต่น่าเสียดายที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ประมุขของทั้งสองตระกูลต่างก็ยุ่งมากและไม่มีโอกาสฟังพวกนางเล่าถึงเหตุการณ์นี้เลยมันไม่มีความจำเป็นให้ต้องพูดถึงอีกต่อไปผู้ที่ไปยังเกาะแห่งบาป9ใน10คนจะไม่มีวันกลับออกมาอีกที่สำคัญที่สุดคือ9ตระกูลจักรพรรดิมีกฎของตระกูลที่ระบุไว้ว่าผู้ที่ไปยังเกาะแห่งบาปมาจะไม่ได้เข้าร่วมกับตระกูลพวกเขาในเมื่อทางเดินต่างกันเช่นนั้นก็คงไม่มีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ